นายสุภชัยเอกบุญผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดตัวแพลตฟอร์มบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนฟอร์มพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ PA กับการเดินทางไปสู่แผน PA Carbon Neutrality และทิศทางของ PA กับ Net Zero โดยมีสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมโครงการ PA เล็งเห็นความสำคัญของ Net Zero เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายในปี2580ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยพัฒนาคาร์บอนฟอร์มนวัตกรรมที่ออกแบบมาให้เพื่อช่วยบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การใช้พลังงานการขนส่งวิเคราะห์แหล่งที่มาติดตามได้แบบเรียลไทม์ถูกต้องแม่นยำการคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 CFO และอบก.องค์กรที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคาร์บอนฟอร์มได้ฟรีที่ www.bufferbox.co.th